สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โค้กอยู่กับรถยนต์ CSUV ที่เรียกได้ว่าหลายคนอยากชมนะครับจริงๆเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ช่องเรายังไม่มีรีวิวเนาะก็รีเควสต์กันมาวันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัว New MG HS นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่กับตัวท็อปนะ 1.5 Turbo X 2 Wheel Drive นะครับราคาค่าตัว 1,119,000 บาทนะครับถือว่าเป็น CSUV ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเทียบกันกับกลุ่มเซกเมนต์นี้แล้วนะครับพวกคู่แข่งอย่างพวก Honda CR-V นะครับ Mazda CX-5 หรือว่าจะเป็น Nissan X-Trail เนี่ยคันเนี้ยมิติตัวถังต่างๆใกล้เคียงกันมากแต่ราคาและออปชันเนี่ยจัดเต็มจริงๆเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพามารีวิวกันว่ารอบคันมีอะไรบ้างออปชันมีอะไรน่าสนใจบ้างรวมไปถึงขุมพลัง 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับที่หลายคนกังวลว่ามันจะไหวไหมจะมาลองขับให้ชมกันด้วยนะครับก็อย่ารอช้าตามผมมาครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอก MG HS คันนี้นะครับมีจุดเด่นที่ความยาวนะครับรวมไปถึงวิวเบสเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันในเซกเมนต์ทั้งหมดนะครับยาวเกือบที่สุดเลยเป็นรองแค่เชฟโรเลต Captiva เท่านั้นนะครับดีไซน์ภายนอกเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนสังเกตไหมว่าตัว HS รุ่นเนี่ยมีความหรูหรามากขึ้นกว่ารุ่นน้องๆอย่างพวก ZS นะครับไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์นะครับวัสดุประกอบต่างๆนะชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบLED projector นะเต็มระบบเลยแล้วก็ที่โดดเด่นเลยคือ daytime running light นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวเขาเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะกระพริบเป็นแบบ LED ปกติแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบ sequential เลยนะครับมันจะวิ่งนะถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะวิ่งไปทางขวาเลี้ยวซ้ายก็วิ่งไปทางซ้ายมันจะมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ดีเทลภายในโคมเนี่ยคุณสังเกตไหมนะครับเขามีตัวหนังสือด้วยว่า SAIC Light Technology นะเปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติแต่ยังไม่ได้มีระบบที่แบบว่าลดการแยงสายตานะครับก็ถือว่ามาครบคันเลยนะในราคาประมาณนี้นะถัดมาในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยดีไซน์เป็นแบบ3มิตินะครับค่อนข้างสวยงามเลยเว้าลงไปนะครับความสวยงามนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียข้อเสียมีเวลาล้างทำความสะอาดเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็พวกดีเทลต่างๆมันเยอะนะแล้วก็เช่นเคยโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางรถยนต์เลยโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดถามผมนะผมมองว่ามันดูดีขึ้นมันดูหรูหราเวลาเราขับสวนกันเนี่ยมันดูแบบเหมือนรถฟิลยุโรปเลยอันนี้ยอมรับว่ามองอย่างจริงๆถัดลงมานะครับรุ่นนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้เช่นเดียวกันและเป็นไฟตัดหมอกที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับขอบของกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นโครเมียมทั้งหมดนะอันนี้ก็เสริมความหรูหราตรงกลางของชิ้นกันชนหน้าเนี่ยมีที่เป็นแบบเซ็นเซอร์มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่ารถยนต์รุ่นเนี่ยออปชันต่างๆมีมาให้จัดเต็มเลยนะครับพวกระบบ Adaptive Cruise Control มีมาให้ระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติมีมาให้นะครับถัดมาในส่วนของล้อนะรุ่นนี้ก็ถามผมมองว่ามันลวดลายเนี่ยค่อนข้างแบบดูเป็นวัยรุ่นจริงๆนะสำหรับล้อขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง 23550R18 นะครับแล้วก็ยางที่ติดมาจากโรงงานนี่คือ Goodyear เลยแล้วก็ขอบคิ้วต่างๆนะครับตามสไตล์รถ SUV รถ Crossover เลยคือเป็นลายดำด้านนะครับแต่ดีไซน์เขาจะไม่ใหญ่มากฝาครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบ LED เต็มระบบด้วยนะแล้วคุณสังเกตไหมว่ารุ่นเนี้ยมีกล้องติดมาให้รอบคันเลยเพราะอะไรเขามีกล้อง360องศาแล้วก็เป็น360องศาที่สามารถปรับได้แบบ3มิติด้วยอันนี้ถือว่าครบคันจริงๆในส่วนของพวกคิ้วต่างๆของหน้าต่างเนี่ยเป็นลายแบบซาตินโครมนะเป็นแบบคล้ายๆโครเมียมด้านๆซึ่งมันจะดูหรูหราอันนี้ผู้ใหญ่น่าจะชอบนะแล้วก็พวกมือจับเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีพวกระบบสมาร์ทคีย์ต่างๆนะครับก็สามารถปลดล็อกได้จากกุญแจหรือว่าจะกดตรงบริเวณที่จับตรงนี้ก็ได้นะในส่วนของชายด้านล่างนะครับเป็นสีดำด้านตกแต่งด้วยชิ้นโครเมียมเช่นเดียวกันนะก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูหรูหราต่างๆนะครับเพิ่มเติมมาจริงๆถือว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่ามันเยอะมันตามสไตล์ของรถ MG แหละคือพวกโครเมียมเนี่ยรอบคันเลยและรุ่นนี้นะครับมีรูฟแฟลชมาให้นะครับเป็นซาตินโครมเช่นเดียวกันคุณก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูเป็นครอสโอเวอร์แล้วก็สามารถติดตั้งพวกแฟลชเพิ่มเติมเข้ามาได้รุ่นท็อปนะครับมีหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟมาด้วยนะครับก็กระจกเกือบเต็มหลังคาเลยประมาณ 80% นะครับมันดูหรูหรามันดูโปร่งก็จริงนะครับแต่มันมีข้อเสียคือประเทศไทยแดดร้อนมากๆนะครับคุณซื้อไปเนี่ยคุณต้องไปติดฟิล์มเพิ่มซึ่งกระจกมันบานใหญ่นะคุณอาจจะเพิ่มคอสในการติดฟิล์มเพิ่มขึ้นมาในส่วนด้านหลังนะคุณผู้ชมผมมองแว็บแรกบนถนนตอนแรกเลยผมคิดว่าเป็นรถยุโรปด้านหลังเนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านบนนะครับที่เป็นเสาอากาศแบบชาร์คฟินมีมาให้นะครับสปอยเลอร์เล็กๆตรงนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยพร้อมไฟเบรกดวงที่3กระจกด้านหลังมีไล่ฝ้านะครับใบปัดน้ำฝนมีมาให้ครบคันแล้วก็ชุดคมไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่ารุ่นเนี้ยออปชันเขาเต็มจริง
คือไฟเลี้ยวเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเป็นไฟฉุกเฉินก็จะกระพริบแบบปกติแต่ถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบซีเควนเชียลคือมันจะเดินนะมันจะวิ่งมาเนี่ยตามแบบฉบับของรถหรูๆนะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับเฉพาะตัวท็อปนะแต่จะมีความแตกต่างนิดนึงคือการเปิดแบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีระยะแบบหน่วงเล็กน้อยเวลาปิดนะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูพอกดนะมันจะรอประมาณ 2-3 วินี่เห็นป่ะมันค่อนข้างนานถ้าถามผมนะนะถ้าเร็วกว่านี้ได้นิดนึงจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็โลโก้ต่างๆ MG มีมาให้กล้องมองถอยหลังโลโก้ HS นะครับ iSmart อันนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมันมีการอัปเกรดให้มันสมูทลื่นไหลมากขึ้นนะถัดลงมาในส่วนของชายกันชนด้านล่างเนี่ยมีมาให้ครบคันเลยไฟทับทิมนะครับแต่มีข้อตินิดนึงคือไฟถอยหลังมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะมันอาจจะเตี้ยไปหน่อยสำหรับการติดตั้งนะผมมองว่าถ้าเกิดมันติดตั้งในโคมของชุดโคมไฟท้ายเนี่ยมันจะดีกว่านี้มันจะชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะครับท่อออกคู่ซ้ายขวาเลยแล้วก็ชายตรงกลางเนี่ยนะดีไซน์เป็นแบบทรงแบบครอสโอเวอร์แต่จริงมันคือชิ้นพลาสติกแหละนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็น MG ที่ดูหรูหรามากขึ้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อว่ามันหรูหราและน่าใช้งานขนาดไหนครับผมในส่วนภายในนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ารถยนต์คันนี้นะครับใครที่เคยสบประมาท MG ไว้ว่าเฮ้ยมันดูภายในกองแก๊งรถจีนบ้างอะไรต่างๆนานาคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่ารุ่นเนี้ยมีความหรูหรามากขึ้นจริงๆนะครับการเลือกใช้วัสดุประกอบต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่แผงแดชบอร์ดก่อนชิ้นด้านบนเนี่ยนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มเดินตะเข็บจริงด้วยไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปนะเนี่ยดูดีจริงๆแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้เป็นหนังแบบ PVCนะมันดูดีแล้วก็รุ่นนี้ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับห้องโดยสารเป็นแบบทูโทนก็คือดำแดงในส่วนรุ่นอื่นๆจะเป็นดำทั้งหมดคุณต้องลองมาดูคันจริงเพราะว่าเนี่ยพวกวัสดุงานประกอบต่างๆเนี่ยมันดูดีกว่ารุ่น ZS แล้วก็ดูดีกว่ารุ่นอื่นๆถัดมาในส่วนของจอตรงกลางนี้นะครับจอขนาด10นิ้วเป็นจออัปเกรดใหม่ด้วยแล้วก็รองรับภาษาไทยนะครับพวกฟอนต์พวกกราฟิกต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันดูคมขึ้นมากจริงๆนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณแบบ8ครึ่งถึง9เลยเพราะว่ามันค่อนข้างติดนิ้วคุณผู้ชมนะครับแม้มันจะไม่ได้คมชัดเหมือนพวกรถแบรนด์ยุโรปพวก Mercedes-Benz หรือ BMW ด้วยราคาด้วยแหละเนอะล้านต้นๆนะคุณได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าครบคันแล้วนะครับมีอะไรมาให้บ้างมี FM AM นะครับมี Bluetooth แล้วก็มีระบบนำทางมีมาให้ด้วยนะครับเนี่ยการใช้งานของทอมถือว่าลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วยภาษาไทยด้วยนะระบบ iSmart ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตามที่เข้าใจก็คือเปิดคำสั่งด้วยคำว่า Hello MG ฉันอยู่นี่เพิ่มแรงลมแอร์โอเคความเร็วพัดลมถูกตั้งค่าไว้สูงสุดนะครับสั่งได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับแรงลมแอร์เปิดปิดซันรูฟนะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุแล้วก็พวกเนี่ยกระจกมองข้างต่างๆหรือว่ากระจกเนี่ยด้านข้างเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดได้ทั้งหมดเลยผมถือว่าค่อนข้างครบครันนะครับสั่งให้เขาหานะครับพิกัดนำทางได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือคุณสามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ผ่านแอป MG ของเขานะครับทำอะไรได้บ้างนะครับสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับเช็คสถานะรถยนต์นะครับรวมไปถึงเช็คตำแหน่งที่ตั้งของรถยนต์ณตอนนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาที่ส่วนของมาตรวัดนะพวกฮู้ต่างๆเนี่ยนี้เป็นหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บจริงนะผมมองว่าเนี่ยวัสดุมันดูดีแล้วก็จอมาตรวัดเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะครับดิจิตอลตรงกลางเนี่ย TFT ขนาด7นิ้วกราฟิกเนี่ยพอใช้ได้เลยคุณผู้ชมนะโชว์อะไรได้บ้างโชว์พวกระบบนำทางนะครับเช็คสถานะนะครับเนี่ยเปิดปิดประตูไหนบ้างนะครับแล้วก็กราฟิกเขาเนี่ยเป็นแบบแอนิเมชันที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกแรงดันลมยางต่างๆมีโชว์มาให้ทั้งหมดคุณผู้ชมแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาของจอเนี่ยจะแตกต่างจากรถปกติทั่วไปนิดนึงนะครับเข็มของเขาเนี่ยมันจะดีไซน์เป็นแบบหมุนด้านข้างนะครับแล้วก็การเรืองแสงต่างๆเนี่ยฟอนต์มันดูง่ายดีนะครับประมาณนี้ผมถือว่าเอ้ยมันดูหรูหราจริงๆถัดมาในส่วนของพวงมาลัยนะรุ่นนี้รุ่นท็อปนะครับเป็นแบบหนังเดินตะเข็บสีแดงด้วยให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยแล้วก็พวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยควบคุมพวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงมิวเพลงด้านขวาเนี่ยควบคุมจอในส่วนของมาตรวัดไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลต่างๆเนี่ยคุณสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยและคุณสังเกตไหมว่าจอ TFT เนี่ยเวลาคุณเปิดแบบโหมดปกติในส่วนด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นมาตรวัดพวกถังน้ำมันแล้วก็หม้อน้ำในส่วนนี้จะเป็นดิจิตอลนะซึ่งมันดีไซน์มันจะเป็นแบบ
อดคล้องกับในส่วนของอันดาล็อกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้มีแพดเดิลชิปมาให้คุณสามารถเชนเกียร์เองได้ด้วยนะครับเกียร์แบบคลัชคู่7สปีดเนี่ยสามารถเชนเองได้แล้วก็รุ่นนี้มีความพิเศษนิดนึงมันอาจจะเหมือนพวกรถยุโรปเหมือนพวกรถปอร์เช่คือมันมีติ่งตรงนี้เขียนว่าซูเปอร์สปอร์ตมันจะเพิ่มการขับขี่ให้มันเล้าใจมากขึ้นกว่าโหมดสปอร์ตนิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้แตกต่างมากหรอกผมถือว่ามันเป็นกิมมิคที่เขามีมาให้นะเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันดูว่ามันใช้งานเป็นอย่างไรนะในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะปุ่มโฮมต่างๆแล้วก็ตัวรถที่เป็นรูปรถเนี่ยพอคุณกดมามันคล้ายๆว่าคุณจะตั้งค่ารถยนต์อะไรได้บ้างซึ่งการตั้งค่าของรถยนต์รุ่นเนี่ยผมมองว่ามันละเอียดมากๆเลยไฟแอมเบียนไลท์แบบ64เฉดสีนะครับแม้จะเป็นฝาท้ายที่เปิดปิดไฟฟ้าคุณสามารถเซตได้ด้วยว่าเวลาคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยจะให้มันเปิดกี่องศากี่เปอร์เซ็นต์เซตได้ทั้งหมดเลยถือว่าครอบคลุมมากๆนะครับแล้วก็พวกแรงลมแอร์ต่างๆคุณต้องเซตผ่านจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วตรงนี้นะในส่วนด้านล่างถัดลงมานะครับมีแผ่นเปิดปิดอย่างดีเลยเป็นพลาสติกแหละแต่เขากัดลายเหมือนแบบซาตินโครมมันดูเป็นเหมือนโลหะนะครับซึ่งวัสดุก็ถือว่าพอใช้ได้เลยเปิดขึ้นมาไม่ได้มีช่องวางแก้วหรือช่องเก็บของนะครับจะมีแค่ช่อง USB มาให้2จุดแล้วก็เป็นช่อง Power Outlet มาให้นะครับเนี่ยตีนิดนึงคือถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วมันมีช่องวางสมาร์ทโฟนเล็กๆตรงเนี้ยมันจะเพิ่มความอเนกประสงค์ขึ้นมาอีกนิดนึงถัดลงมาด้านล่างพวกฐานเกียร์ต่างๆก็เป็นวัสดุเดียวกันกับแผ่นปิดนะครับเป็นพลาสติกที่กัดลายคล้ายๆซาตินโครมนะครับก็ให้อารมณ์ที่แบบดูสปอร์ตมากขึ้นมีปุ่มอะไรบ้างนะครับมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีปุ่มไฟฉุกเฉินมีปุ่มโหมดการขับขี่รถยนต์รุ่นเนี้ยมีโหมด normal มีโหมด eco มีโหมด custom แล้วก็โหมด sport ดีมีโหมดพิเศษมาด้วยนะครับโหมดพิเศษอย่าง super sport ต้องกดตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ปุ่มกล้อง360องศาซึ่งผมมองว่าแม้คุณภาพอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่การโชว์ของเขาเนี่ยมันมีมาให้ครอบคลุมดีแล้วก็กิมมิคต่างๆเนี่ยครบคันเลยคุณอยากดูแบบ 2D ก็ได้คุณอยากดูแบบรอบคันก็ได้นะครับก็ถือว่ามีมาให้ครบคันในราคาเท่านี้นะล้านต้นๆในส่วนของหัวเกียร์นะครับอันนี้ผมมองว่าดีไซน์ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ที่แบบว่าผิวสัมผัสแน่นๆนะครับมีตาปั๊มเป็น MG มาให้ด้วยแล้วก็สเต็ปของเกียร์เขาเนี่ยเป็นแบบสเต็ปเดียวดันลงมานะครับแล้วเขาจะมีเป็นการเชนเกียร์ด้วยคือตบมาด้านขวาชิปขึ้นชิปลงอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสามารถเชนเกียร์ได้ทั้ง2แบบทั้งที่หัวเกียร์นะครับแล้วก็ที่แพดเดิลชิปประมาณนี้นะครับถัดลงมาในส่วนรุ่นนี้มี Hill Assist มาให้คุณสามารถปรับเซตได้แล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบานเลื่อนตรงนี้อันนี้ผมมองว่ามันคล้ายๆพวกรถยุโรปเนี่ยบานเลื่อนตรงนี้แม้จะเป็นพลาสติกก็จริงแต่มันดูดีเปิดเลื่อนขึ้นมานะครับมีช่องวางแก้วนี่ก็เป็นช่องที่แบบว่าดีไซน์ผสมผสานกันเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ช่องใหญ่นะครับก็แล้วแต่การเลือกใช้งานแล้วก็ด้านข้างเนี่ยผมมองว่าอเนกประสงค์ดีคุณสามารถวางสมาร์ทโฟนได้นะผู้ชมนะครับถัดขึ้นมาในส่วนของที่พักแขนตรงนี้นะเป็นวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์ก็ผิวสัมผัสดูแน่นๆแล้วก็เดินตะเข็บจริงนะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับมีบ็อกซ์เก็บของซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้อันนี้ผมชอบมันมีช่องที่สามารถเปิดแรงลมแอร์เข้ามาในบ็อกซ์ด้วยก็คือเวลาคุณซื้อพวกเครื่องดื่มนะครับพวกกระป๋องอะไรต่างๆคุณแช่ไว้ตรงเนี้ยมันจะคงความเย็นไว้ได้นานกว่านั้นในส่วนของเบาะนั่งนะครับตัวท็อปเนี่ยเบาะผู้ขับขี่เนี่ยจะปรับไฟฟ้า6ทิศทางแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปรับ4ทิศทางนะครับซึ่งในส่วนของรุ่นลองท็อปแล้วก็รุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะลดหลั่นกันไปรุ่นลองท็อปเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับและจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ผมชอบของรุ่นนี้นะมันเหมือนรถยุโรปเลยคือกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ไหลขอบอันนี้มันดูหรูหรามันดูดีมากๆเลยนะครับถัดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพวกเนี่ย Passenger Airbag นะครับไฟ2แผนที่เป็นแบบ LED ด้วยเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็รุ่นนี้ตัวท็อปมี Panoramic Sunroof นะครับพวกม่านพวกหลังคาเปิดปิดไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็แผ่นปิดบังแดดตรงนี้นะครับมีกระจกมาให้ทั้งคู่ด้วยแล้วก็มีไฟ LED มาให้อันนี้คุณผู้หญิงชอบอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยไว้แต่งหน้าสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูต่างๆเป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุบุนุ่มแล้วก็หนังสังเคราะห์นะครับซึ่งดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆของ MG แหละแต่วัสดุมันดูดีขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารตอน2กันต่อว่านั่งสะดวกสบายขนาดไหนตามผมมาครับในส่วนภายในนะครับเบาะโดยสารตอน2คุณผู้ชมประตูเปิดได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าองศาต่างๆเนี่ยกว้างพอสมควรเลยสามารถขึ้นลงได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เบาะด้านหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเซตมาใช้งานจริงนะคือผมไม่ได้ปรับให้มันล่นขึ้นไปเพื่อจะได้ให้ห้องโดยสารตัว2เนี่ยดูกว้างแต่อย่างใดนะนี่คือใช้งานจริงเลยผมสูง172คุณผู้ชมแล้วก็เล็กรูมเนี่ยเหลือประมาณเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะมันเป็นรถที่วิลเบสเนี่ยยาวเกือบที่สุดแล้วนะครับในกลุ่มของ SUV C คันนี้ผมถือว่าเล็กรูมเนี่ยใช้ได้เลยนะสบายๆนั่งไขว่ห้างได้แล้วก็เฮดรูมเหลือประมาณไหนนั่งเต็มๆนี่ก็เหลือประมาณ1ฝ่ามือตั้ง
ก็ดูโปร่งดีในส่วนด้านบนเนี่ยบอกก่อนว่าตอนนี้ผมปิดม่านถ้าเกิดคุณเปิดม่านแบบไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันเต็มหลังคาเลยนะมันได้เรื่องความโปร่งก็จริงแต่เมืองไทยนะร้อนมากยิ่งตอนนี้ที่ผมถ่ายนะ39องศาเนี่ยปิดเถอะคุณผู้ชมสงสารผมเถอะด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับมีช่องแอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างมีช่อง USB มาให้2จุดด้วยกันแต่ช่องวางของไม่มีนะเป็นแค่ที่เสียบ USB มานะครับแล้วก็ตีนิดนึงคือจากมุมมองนะมันดูสวยมันดูสปอร์ตก็จริงแต่ด้วยความที่เบาะเขาดีไซน์เนี่ยมันทรงเหมือนพวกแบบเบาะเลคคาโลอ่ะเหมือนพวกรถซิ่งอ่ะมันทำให้มันบดบังทัศนวิสัยด้านหน้านะมันดูแบบแน่นๆไปหน่อยแต่มันลดหลั่นกันได้เพราะว่ากระจกด้านข้างเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับในแผงประตูต่างๆเนี่ยเหมือนด้านหน้าเลยด้านบนเนี่ยเป็นวัสดุบุนุ่มแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บจริงสีแดงด้วยแล้วพวกกระจกต่างๆเนี่ยลงออโต้นะสเต็ปเดียว4บาร์เลยผมถือว่าดีพอสมควรเลยนะนะครับแล้วก็พวกเก๊ะต่างๆมีมาให้เป็นฮาร์ดเคสด้วยมีทั้งคู่เลยนะครับมาในส่วนของเบาะกันดีกว่าผมมองว่ามันดูโปร่งมันดูอะไรจริงแต่มีข้อเสียนิดนึงคือแผ่นรองนั่งตรงเนี้ยมันสั้นไปนิดนึงอันนี้ผมขาไม่ได้ยาวนะผมสูง172เองเนี่ยมันเหลือพอสมควรเลยแล้วก็องศาของเบาะเนี่ยมันลาบไปนิดนึงถ้าเกิดมันยกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะรองรับต้นขามันทำให้การเดินทางไกลเนี่ยน่าจะสมูทน่าจะแบบผ่อนคลายได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เบาะโดยสารตอน2เนี่ยเป็นแบบ60 40คุณผู้ชมที่เท้าแขนตรงนี้เอ้ยอันนี้ดูดีอ่ะคุณผู้ชมคือพอเปิดขึ้นมาใช่ไหมพวกการเดินตะเข็บต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนพวกรถ Mercedes-Benz เหมือนพวกรถหรูๆเลยเปิดขึ้นมามีอะไรนะครับมีที่วางของเล็กๆอาจจะวางสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆได้ที่วางแก้วเนี่ยแค่แผ่นปิดตรงเนี้ยมันเหมือนคอนโซลตรงกลางเลยมันเป็นพลาสติกที่ให้ลวดลายที่แบบว่าเหมือนเป็นโลหะกัดลายเปิดขึ้นมาเฮ้ยอันนี้ดูดีนะครับเป็นแบบเนี่ยซอฟทัชด้วยมันไม่ได้เปิดมาปั้งเลยนะแล้วเวลานั่งก็สะดวกสบายพอสมควรเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าที่วางแก้วเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะเบาะโดยสารตอน2คุณผู้ชมสามารถปรับองศาการนั่งได้เนี่ยพอปรับสเต็ปแรกผมลองนั่งให้ดูนะอันนี้คือชั้นที่สุดคุณผู้ชมชั้นที่สุดประมาณนี้ถือว่านั่งได้นะนะครับเดี๋ยวผมลองปรับอีกสเต็ปนึงนี่อีกสเต็ปนึงเอลงมาหน่อยก็สะดวกสบายหรือถ้าเกิดคุณอยากแทบจะนอนเลยเนี่ยปรับให้สุดนี่คือปรับสุดนะมันก็ผ่อนคลายนิดนึงแต่ผมว่าพอปรับนอนแล้วอ่ะมันไม่ค่อยรับตรงในส่วนของด้านหลังเท่าไหร่นะมันจะดูไหลๆไปนิดนึงก็แล้วแต่นะครับผมชอบองศาประมาณกลางมากกว่าเนี่ยประมาณเนี้ยมันนั่งได้แบบว่าดีพอสมควรและรุ่นนี้นะครับมีเราจับมาให้ทุกตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็มีไฟตรงเนี้ยซ่อนมาให้ด้วยเป็นไฟแบบ LED นะดูหรูหราเลยมีตะขอมีที่แบบว่าฮุกมาให้สามารถแขวนอะไรต่างๆได้ทุกที่นั่งด้วยนะครับก็ถือว่ามีมาให้ครบคันเลยในส่วนห้องสัมภาระด้านท้ายคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่ารุ่นท็อปเขามีนี่ฝาปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับแต่จะมีข้อเสียนิดนึงเวลาปิดคือพอกดแล้วมันอาจจะรอนานนิดนึงนะประมาณ 2-3 วินะเรามาดูในส่วนของห้องสัมภาระด้านท้ายกันก่อนนะครับจุดเด่นของเขาคืออะไรคือมันสามารถปรับได้เยอะแล้วก็คุณภาพต่างๆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันดูดีนะเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นผ้าใช่ไหมแต่เนี่ยคือหนังสังเคราะห์เลยคุณผู้ชมแต่อันนี้สามารถถอดได้นะบางคนอาจจะไม่ชอบแผ่นบางสายตาเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปอย่างนี้ดึงมาปิดได้แล้วก็ดึงเก็บได้นะครับในส่วนของแผ่นปิดด้านล่างเอ้ยมันดูดีเลยเปิดขึ้นมาสเต็ปนึงมีอะไรบ้างนี่คุณจะเห็นไหมว่ามันมีฮุกด้วยนะมันทำอะไรได้มันสามารถเกี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็พอวางไปอย่างเงี้ยคุณสามารถยกของขึ้นมาวางได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็พวกบ็อกซ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบแข็งนะประโยชน์คืออะไรคือเวลาคุณไปเที่ยวทะเลหรือคุณซื้อของที่มันเป็นแบบเปียกๆเลอะๆเนี่ยคุณวางได้แบบว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวมันจะเลอะเลยเพราะว่ามันสามารถยกออกมาอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาไปล้างได้มันเป็นพลาสติกแข็งล้างเสร็จตากแดดนิดนึงสบายเลยนะพอเปิดแผ่นปิดตรงเนี้ยมีอะไรนะครับมียางอะไหล่มาให้ซึ่งมันเป็นล้อกระทะนะมันไม่ใช่ล้ออะลอยแบบที่ติดตั้งบนรถยนต์แต่อย่างใดแต่ผมถือว่ามันดีนะเพราะว่ารถยนต์สมัยเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นชุดซ่อมยางหมดแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายดายนะเดี๋ยวผมจะลองพับเบาะโดยสารแถว2ให้ดูว่าพอมันพับทั้งหมดแล้วเนี่ยห้องโดยสารมันจะกว้างขนาดไหนเวลาคุณพับเบาะเนี่ยคุณเปิดสลักตรงนี้แล้วคุณดันไปนะครับ2สเต็ปนี่นะครับไม่ได้หนักมากเลยนะครับผมมองว่าคุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถพับได้สบายๆแล้วก็พอคุณเก็บของทั้งหมดเนี่ยมันถอดได้ทั้งหมดเลยดูความกว้างขวางเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับว่าฝาท้ายปิดไฟฟ้าเนี่ยมันมีระบบป้องกันการหนีบไหมอันนี้ยังไม่รู้นะมีไหมดูซิมันจะแรงขนาดไหนเฮ้ยไม่แรงเลยคุณผู้ชมคือแบบพอมันสะกิดผมปุ๊บมันดีดขึ้นเลยนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อว่าเป็นอย่างไรครับผมมาครับเรามาลองขับ MG HS ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวจะไปลองกันว่า
ครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับ162แรงม้าแรงบิด250นิตันเมตรนะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบคลัชคู่เนี่ย7สปีดจะเป็นอย่างไรเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสเปคนะบางคนกังวลไงว่าเฮ้ยมันเครื่องเล็กตัวถังขนาดนี้นะครับเครื่องเบนซิน 1.5 โบจะเป็นอย่างไรวันเนี้ยมีคำตอบให้แน่นอนนะครับฟิลแรกเลยนะตามสเต็ปของรถยนต์เกียร์อัตโนมัตินะบางคนอาจจะคุ้นชินว่าพอคุณเหยียบเบรกใช่ไหมตบเกียร์มาที่เกียร์ดีเนี่ยแล้วพอคุณปล่อยเบรกเนี่ยรถมันจะค่อยๆไหลแต่คันเนี้ยนะครับอาจจะไหลน้อยกว่านะครับคือคุณต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยช่วยนิดนึงส่งนิดนึงนะครับก็เป็นสไตล์ของรถเนาะแต่พอคุณเหยียบไปเนี่ยสักประมาณความเร็วขึ้นไปประมาณแบบ10-20เนี่ยมันเริ่มไหลและมันเริ่มคล่องตัวผมมองว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้อืดอาดเลยแต่ในโหมดการขับขี่ที่เป็นแบบปกติหรือ normal เนี่ยเวลาคุณคลิกดาวหรือคุณเร่งแซงเนี่ยอาจจะมีการล้อรอบแป๊บหนึ่งประมาณ 2-3 วินะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอันนี้คือโหมด normal ปกตินะเดี๋ยวผมลองคลิกดาวดู3-2-1เห็นปะประมาณ 2-3 วินะครับรถยนต์ถึงจะแบบตัดแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับก็เข้าใจได้แหละว่ารถยนต์เนี่ยเขาเซตมานะครับให้ขับขี่แบบนุ่มนวลบางทีแบบถ้ามันตึงจนเกินไปคุณผู้ชมมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เวลาเราขับขี่ในเมืองเนาะโหมดการขับขี่นะครับรถยนต์รุ่นเนี้ยนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยทำยังไงปุ่มเนี่ยมันจะอยู่บริเวณฐานเกียร์นะครับคำว่าโหมดตรงเนี้ยมีทั้งหมด4โหมดนะครับมี Eco มี Normal มี Sport มี Custom นะครับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษของรถยนต์รุ่นนี้คือติ่งบริเวณพวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่า Super Sport มันจะมีการทดนะครับต่างๆเนี่ยที่มันจี๊ดจ๊าดมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูว่าเป็นยังไงไล่ๆกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขับอยู่ที่โหมด Normal อยู่นะครับในการเก็บเสียงเนี่ยรถยนต์รุ่นนี้ผมถือว่าดีพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมขับขี่ด้วยความเร็วสูงประมาณแบบ120-130เนี่ยผมมองว่ามันยังเก็บเสียงดีเลยเวลาคลิกดาวน์เนี่ยมันจะมีแค่เสียงเครื่องยนต์เข้ามาเท่านั้นนะครับพวกเสียงลมปะทะเสียงด้านข้างเสียงจากพื้นถนนต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีเข้ามาในห้องโดยสารเท่าไหร่นักนะผมถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะตัวท็อปสุดเนี่ยออปชันเขาจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control หรือระบบล็อกความเร็วแปรผันตามข้างหน้านะครับจนความเร็วรถหยุดนิ่งเลยนะจนรถหยุดนิ่งเนี่ยเขาก็เบรกให้ด้วยนะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อมันเสี่ยงต่อการเกิดการชนก็มีมาให้นะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนเนี่ยถ้าเกิดรถยนต์มันจับเลนได้ใช่ไหมแล้วเราออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะแจ้งเตือนด้วยและถ้าเกิดท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณออกอีกรถยนต์เนี่ยจะดึงพวงมาลัยกลับให้ด้วยอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับระบบเลี้ยงให้รถยนต์เนี่ยอยู่ในเลนก็มีมาให้เวลาเราขับทางไกลเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดมันจับเลนถนนได้นะตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีการแก้อาการอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเกิดคุณปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยมันจะอยู่คงที่เลยเนี่ยมันจะแบบล็อกอยู่ตึ้ง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 มันจะคอยแก้ให้รถยนต์เนี่ยอยู่ในเลนตลอดเวลานี่มีประโยชน์มากๆนะครับ Bright Sport มีมาให้แต่ Bright Sport เนี่ยเขาจะไม่ได้ฝังที่กระจกนะเขาจะอยู่บริเวณเสา A ตรงนี้เป็นไฟแจ้งเตือนขึ้นมาเวลามีรถยนต์เนี่ยอยู่ในระยะองศาประมาณ45องศาด้านหลังเนี่ยนะครับก็แจ้งเตือนเวลาอยู่ในจุดอับสายตาต่างๆ Rear Cross Traffic Alert ก็มีมาให้เวลาเราจอดเนี่ยเข้าช่องนะครับแล้วก็เราถอยออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีรถยนต์ตัดออกมาด้วยความเร็วสูงนะมันจะแจ้งเตือนด้วยนะครับมันคือจุดมุมอับสายตาต่างๆมีมาให้ครบคันเลย Hill Assist มีมาให้นะครับก็คือระบบช่วยลงทางลาดชันก็มีมาให้ช่วยรักษาระยะห่างต่างๆนะถือว่าครบคันเลยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับพวกมาตรฐานต่างๆ ABS EBD Traction Control ต่างๆมีมาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะผมถือว่าเฮ้ยมันครบจริงๆนะครับลืมบอกไปนิดนึงว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับพวกไฟเลี้ยวไฟแรงต่างก้านอยู่ด้านซ้ายนะเหมือนพวกรถยุโรปนะครับถ้าเกิดใครที่เคยขับรถญี่ปุ่นมาเนี่ยกระโดดมานี่อาจจะงงๆนิดนึงด้านขวาเนี่ยจะเป็นพวกระบบปัดน้ำฝนซึ่งมันก็เป็นออโต้ด้วยนะครับจอตรงกลางเนี่ยมันมีข้อตินิดนึงคือถ้าเกิดแดดมันแรงอ่ะมันอาจจะสู้แดดไม่ได้เท่าไหร่นักนะครับแม้จะติดฟิล์มนะคือองศามันเชิดไปหน่อยนึงนะครับในส่วนของช่วงล่างต่างๆเนี่ยรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะก็ถือว่าครบคันตามสไตล์รถยนต์ที่เป็น SUV อย่างนี้นะครับการเซตต่างๆเนี่ยฟิลแรกเลยคือผมมองว่าช่วงล่างเขาเนี่ยเขาเซตมาค่อนข้างนุ่มนวลนุ่มนวลจนออกอาการแบบโยนๆไปบ้างนะครับเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยแต่ก็เข้าใจได้แหละนะเขาเซตมาให้มันขับขี่ด้วยความนุ่มนวลในส่วนเครื่องยนต์ดูตอนเร่งแซงนะนี่ไม่ได้ขี้เลยผมมองว่าเฮ้ยมันพอใช้ได้เลยนะครับเนี่ยถือว่าค่อนข้างตามเท้าเหมือนกันนะนะครับพวกการสั่งงานอันนี้โหมด normal ด้วยนะพอออกเนี่ยผมจะปรับเป็นโหมด sport ให้ดูนะครับ
ป้ายอันนี้โมโนมอลนะเนี่ยดูเสียงนี่เป็นไงก็ถือว่าไว้ใจได้พอสมควรนะแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเวลาคุณขับไปถ้าเป็นโหมด normal นะคุณจะเร่งแซงเนี่ยคุณอาจจะต้องเผื่อจังหวะนิดนึงประมาณ 2-3 วิรถยนต์ถึงจะแบบส่งกำลังออกไปเต็มที่ดูการเก็บเสียงต่างๆนี่ขับความเร็วประมาณนึงเลยนะแล้วผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูกดตรงนี้เดี๋ยวลองเร่งให้ดู3 2 1เร็วกว่านิดนึงนะครับมีระยะหน่วงประมาณแบบ1วิ1วิกว่าๆนะครับซึ่งมันก็จะจัดขึ้นแล้วก็ที่แตกต่างเลยคือพอคุณถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยล้อมันค้างรอวื้อเลยเนี่ยผมถือว่ามันทำให้การขับขี่เนี่ยมันต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีเวลาคุณต้องการทำความเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้เป็นกิมมิคอย่างที่บอกเขามีติ่งตรงนี้ซูเปอร์สปอร์ตพอกดนะสิ่งแรกเลยคืออะไรคือตรงจอ TFT ขนาด7นิ้วเนี่ยมันเปลี่ยนมันปีกราฟิกมาให้ดูด้วยเนี่ยเป็น MG แล้วก็เป็นกราฟิกที่แบบว่าซูเปอร์สปอร์ตโหมดแล้วก็จะมีที่เป็นมาตรวัดเป็นดิจิตอลขึ้นมานะครับเป็นเรืองแสงสีเหลืองด้วยเนี่ยดูนะเห็นป่ะมันอาจจะแบบผิดคาดนิดนึงนะแต่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงมันตามเท้ามากขึ้นเห็นป่ะเนี่ยและรอบค้างต่างๆเนี่ยคือรอบมันจัดขึ้นกว่าโหมดสปอร์ตเอาง่ายๆคือถ้าเกิดสรุปให้ฟังแบบกระชับนะปุ่มซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยเหมือนปุ่มสปอร์ตพลัสนั่นแหละคือมันตึงขึ้นมาจากสปอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็มีการลากรอบมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมทำความเร็วให้ดูเนี่ยป่ะรอบมันค้างรอพอสมควรเลยนะฮะประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวการขับขี่ทั้งหมดพูดทิ้งท้ายนิดนึงนะครับรถยนต์รุ่นเนี่ยเติมน้ำมันได้ถึง E85 แล้วก็อัตราบรรทุกน้ำมันนะผมทดลองขับมาแล้วใช้ความเร็วประมาณนึงเลยอยู่ที่ประมาณ 10-11 กิโลเมตรต่อลิตรนะผมถือว่าเอ้ยก็ไม่ได้แย่นะนะทั้งที่ผมแบบใช้ความเร็วสูงเยอะพอสมควรด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปลองขับขี่ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมละกันนะครับเพราะว่ารีวิวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือ MG HS ครับผมเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมหลังจากที่พาไปชมรอบคันนะครับรวมไปถึงลองขับกันด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นรถ CSUV ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นขุมพลัง 1.5 ลิตรโบนะครับที่อัตราเร่งต่างๆเนี่ยหลายคนกังวลมาแล้วนะครับน่าจะหายข้องใจกันแล้วนะว่ารถยนต์รุ่นนี้มันไหวนะผมลองมาแล้วทั้งโหมด normal ทั้งโหมดสปอร์ตนะครับรวมไปถึงลองกดโหมดสปอร์ตที่เป็นแบบซูเปอร์สปอร์ตหรือเขาจะเรียกว่าเฮ้ยเป็นกิมมิคของรุ่นนี้ก็ว่าได้นะครับมันก็แตกต่างขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและในส่วนของการนั่งโดยสารต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามิติตัวถังเขาเนี่ยนั่งสบายแทบจะทุกที่นั่งเลยนะครับโดยเฉพาะเบาะโดยสารชั้น2เนี่ยเล็กลุมเหลือๆเลยแต่จะมีแค่จุดบางประการนะครับเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าพวกแผ่นรองนั่งอะไรต่างที่มันสั้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็พวกระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าราคาเท่านี้เนื้อตัวท็อป 1,119,000 บาทเนี่ยให้มาเยอะขนาดนี้ผมกล้าฟันธงอีกครั้งนึงเลยว่าเยอะที่สุดในตลาดแล้วถ้าเกิดคุณไปเทียบกับรถญี่ปุ่นนะครับพวก CRV พวก CX5 ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน้อยกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็โดยรวมถือว่าเป็น CSUV ที่คุ้มค่าอีกคันนึงเลยแต่จะมีข้อสังเกตนิดนึงคือศูนย์บริการนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยตอนเนี้ย MG เป็นไงบ้างศูนย์บริการก็ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นอาจจะน้อยกว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ MG HS ตัวท็อปสุดนะครับ 1.5 Turbo X ราคาค่าตัว 1,119,000 บาทหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับบางคนซื้อมาใช้แล้วหรือบางคนอยากทราบอะไรมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยใต้คลิปนี้เลยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ